ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะร่วมพูดคุยกันนะคะประเด็นเรื่องของตัวหุ้นกู้นั่นเองค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะเราจะเห็นถึงช่องทางการระดมทุนที่หลากหลายเกิดขึ้นแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะแต่ว่าทางบริษัทจดทะเบียนของไทยเราเองนะคะก็ยังคงให้โอกาสทางการลงทุนเห็นถึงโอกาสการระดมทุนผ่านทางหุ้นกู้นั่นเองซึ่งโอกาสต่อไปของการลงทุนในหุ้นกู้นั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนอะไรที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญหากเราจะต้องลงทุนแล้วต้องรู้อะไรกันบ้างวันนี้มาร่วมค้นหากันนะคะกับทางคุณดุษณีเกลียวปฏินนท์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทางธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเรียกได้ว่าครั้งนี้มาเป็นเหมือนศิลานีช่วยปรึกษาปัญหาให้นิดนึงดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการระดมทุนของหุ้นกู้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นถึงสถานการณ์อะไรที่เห็นถึงการเติบโตบ้างไหมคะช่วงระยะหลังเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาเริ่มระดมทุนผ่านหุ้นกู้มากขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าการระดมทุนพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นการระดมทุนที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าละนะคะแล้วคนก็เริ่มชินละนะคะอีกอย่างนึงคือเขาจะต้องแบ่งความเสี่ยงจากการที่ถ้าหากว่ามีประเด็นกับธนาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยกับมาเอกชนด้วยก็แบ่งเป็นสัดส่วนแล้วแต่บริษัทค่ะแต่เราก็เริ่มเห็นถึงวิธีการช่องทางนี้ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงแง่ของการเติบโตของตัวการระดมทุนในหุ้นกู้เนี่ยค่ะตัวฝั่งของนักลงทุนเองเนี่ยเขาก็อยากจะเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะลงทุนในหุ้นกู้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดอะคะอย่างแรกต้องถามตัวเองก่อนว่าเงินของเรายาวแค่ไหนคำว่ายาวเพราะว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยมันจะมีสมมติเรามีเงิน 100% ค่ะเราไม่ได้ใช้เงิน 100%ใช่ไหมคะเราจะมีเงินบางส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้ liquidity คือสภาพคล่องของเราทุกวันทุกเดือนที่ต้องใช้ตามทฤษฎีบอกว่า6เดือนนะคะต้องเก็บเงินด้วย6เดือนสมมุติปกติใช้เดือนละ 50,000 ก็เก็บไว้6เดือน 300,000 ส่วนที่เหลือเนี่ยไปลงทุนเพื่อจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นเพราะว่า liquidity เนี่ยตอนนี้ saving ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะโอ้โห 0. จุดเท่าไหร่นะคะมันมีตั้งแต่ 0% จน 0.75 ใช่มั้ยคะถ้าเป็น fix หักภาษีแล้วก็เหลือไม่ถึงบาทไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงนะคะก็แบ่งวิธีการลงทุนมาทีนี้ถ้าหากว่าจะมองว่าจะลงทุนขนาดไหนเนี่ยต้องดูว่าเงินของเราเนี่ยที่ส่วนที่เกินไม่ใช่ liquidity เนี่ยใช้เมื่อไหร่บางคนเงินก้อนนี้จะเอาไปเที่ยวต่างประเทศบางคนเงินก้อนนี้จะไปส่งลูกบางเงินก้อนนี้ไม่เคยใช้มา10ปีแล้วโอ้โหอันนี้จริงๆอันนี้มีจริงๆซึ่งระยะเวลามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะถูกค่ะเดิมเนี่ยเราบอกว่าหุ้นกู้เนี่ยถ้าหากว่าประชาชนทั่วไปไปซื้อต้องถือจนกระทั่งครบกำหนดแต่เดี๋ยวนี้มีทางเลือกทางหนึ่งเหมือนกันที่เราสามารถเอามาเทรดดิ้งได้เป็นตลาดรองตลาดรองหรือถ้าไม่อยากเข้าตลาดรองเราก็เอาขายผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ได้นะคะซึ่งธนาคาร CMB ไทยเองก็ให้บริการทางด้านนี้ค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเราดูถึงอันดับแรกเลยที่ต้องถามก็คือเงินของเราเนี่ยจะอยู่ยาวแค่ไหนจะได้ไม่ต้องไปหาตลาดรองให้วุ่นวายนะคะแต่ถ้าจะเป็นจริงๆสมมติว่าอย่างลงทุน5ปีไป3ปี2ปีมาแล้วฉันอยากจะไปซื้อบ้านใหม่มีออปชูนิตี้ในการซื้อที่สมมตินะคะราคาที่สวยอย่างเงี้ยจะมาขายคืนก็ได้แต่ก็แล้วแต่ธนาคารนั้นหรือว่าแล้วแต่ตลาดรองนั้นว่ามี liquidity หรือเปล่าแต่เพราะฉะนั้นอย่างแรกของเราคือดูสภาพคล่องของเราว่าเราเหมาะแค่ไหนนะคะอันที่2คือแบ่งพอร์ตเวลาบอกมองสภาพคล่องปุ๊บเนี่ยหุ้นกู้ยังไงก็เป็นหุ้นกู้เป็นตราสารหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนมันก็จะไม่ได้เยอะตลาดหุ้นเองก็ตั้งแต่ติดลบ50จนทั้งถึงบวก 200% ก็มีก็มีเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเท่าที่ดูเนี่ยย้อนหลังเคยทำสถิติออกไปเนี่ยช่วงเลวร้ายที่สุดหลายปีก่อนเนี่ยมันได้ 12% บวกเฉลี่ย 12% บวกดีวิเดนด์ประมาณ3เพราะฉะนั้น 15% แต่หุ้นก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะก็ต้องมีบางส่วนแยบไปทางหุ้นนิดนึงแต่หุ้นกู้เนี่ยคือเป็นแล้วแต่คนอย่างคนที่มีความเสี่ยงระดับกลางความเสี่ยงดูยังไงความเสี่ยงไปตอนไปทำ risk profile ที่แบงก์ก็มีนะคะความเสี่ยงระดับกลางอาจจะช่วงนี้อาจจะถือหุ้นกู้เยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผันผวนไหมคะผันผวนค่ะน่าผันผวนเพราะฉะนั้นผันผวนอาจจะลงทุนหุ้นกู้หรือลงทุนตราสารหนี้ตัวนี้ก็ผลกำไรของมันก็ประมาณ 1-5% ค่ะ 5% มาจากไหน 5% มาจากถ้าคุณซื้อขายในตลาดนะคะราคามันก็จะมีแก๊ปด้วยนอกเหนือไปจากยิวที่จะได้รับถูกต้องค่ะก็จะมีเรื่องของตัวแคปเรื่องของตัวลงเกณฑ์ถ้าคุณเอาไปซื้อขายในตลาดแต่ต้องบอกว่าหุ้นกู้ไม่เหมือนหุ้นนะหุ้นกู้เนี่ย liquidity คือสภาพคล่องมันต่ำกว่าเยอะนะคะถึงได้บอกว่าประเด็นแรกดูสภาพคล่องของเราว่าเราต้องการใช้เงินตรงนี้แค่ไหนเราจะได้มาแบ่งพอร์ตซึ่งการแบ่งพอร์ตในการเข้าไปลงทุนมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตัวคุณนั่นแหละว่ารับได้แค่ไหนใช่ค่ะอย่างคนความเสี่ยงสูงอาจจะลงทุนหุ้นกู้สัก 10% ถ้าคนความเสี่ยงต่ำหรือค่อนข้างต่ำเนี่ยอาจจะลงทุนหุ้นกู้สัก 30-40% แล้วที่เหลือเนี่ยลงทุนเงินฝาก
มาฝากเงินแล้วอาจจะมีหุ้นติดไปรวมสัก 10% ก็ได้ถ้าความเสี่ยงต่ำมากๆแต่หุ้นต้องมีค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเงินเราอยู่ที่เท่าไหร่ที่เราจะพอใจสำหรับการลงทุนในหุ้นกู้เราก็ค่อยเลือกหุ้นกู้ที่จะไปลงทุนใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงขั้นตอนการเลือกใช่ก็ต้องยอมรับอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันความเป็นจริงของตลาดไทยมันก็ไม่ได้เป็นหมายความว่าทุกตัวในตลาดนี้มันจะดีทั้งหมดมันจะเลือกยังไงล่ะคะถ้าแบบนี้ง่ายที่สุดเรามีเอเจนซี่คอมมานีอย่างเรามีทริสนะคะเรามี Moody's นะคะเรามี S&P พวกนี้เขาเป็น professional คือผู้เชี่ยวชาญให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำงาน แล้วเราก็อ่านจากรีพอร์ตผู้เชี่ยวชาญซะเพราะว่าเราอ่านเวลาเราอ่านงบการเงินสมมุตินะคะว่ามีคนมาเสนอหุ้นกู้เราแล้วไปอ่านงบการเงินเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าอย่างเงี้ยของทริสเรดทริสที่เขาไปทำเรตติ้ง S&P หรือ Moody's อ่ะเขาต้องไปสัมภาษณ์ด้วยเขาไม่ใช่แค่อ่านเฉยๆนะคะหรือถ้ามีงั้นเราก็ไปดูในรีเสิร์ชเพิ่มนะอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดว่าเราโอเคเขาไหมนะคะอันที่สองคือดูว่าเขาเคยมีประวัติยังไงคำว่าประวัติคือเคยมีไม่จ่ายไหมเคยมี default คือมีอะไรหรือเปล่ามี something อะไรจากในอดีตหรือเปล่านะคะที่ถุงทริสเนี่ยนะคะหรือทริสของพวกเรตติ้งคอมมานีเนี่ยเขาก็จะมีเรตติ้งให้เราเรียกว่าตัวเรตติ้งนี่ก็จะมีตั้งแต่ 3A 2A จนทั้งถึง CD ใช่ไหมคะที่ลงทุนได้คือ3ลงทุนได้คือตัว B นะคะแต่ต้องเป็น 3B เท่านั้นนะคะก็คือเป็น investment grade ที่เขาบอก investment grade นะคะ investment grade ตัวเกรดเองเนี่ยก็จะมีนอกจาก 3A 2A A 3B มันก็จะมีประจุบวกธรรมดาแล้วก็ลบนะคะเราก็ต้องดูด้วยต่ำสุดที่ลงได้คือ 3B ลบอันนี้กระจ่างอันนี้คือเราอาศัยให้คนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทำงานให้เราจะได้เห็นว่าตัวเครดิตเรตติ้งของที่นี่เป็นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปเจอแบบอุ้ยอันนี้มันดูแบบให้ผลตอบแทนสูงมากเลยนะยูมันสูงแต่ไม่มีการให้เรตติ้งตัวนี้ก็ต้องดูเพราะงั้นคุณต้องอาศัยตัวเองละถ้าไม่มีให้เรตติ้งมันจะกลายเป็นไฮเน็ตเวิร์ดซึ่งคุณต้องตลาดทรัพย์กรตเองเขาก็จะให้คุณในฐานะผู้ลงทุนเนี่ยคุณต้องดีแคลร์คือคุณต้องแจ้งเขาว่าคุณมีตังค์จริงนะ คุณมีเน็ตเวิร์ดจริงนะ เขาจะให้คุณกรอกฟอร์ม คุณซื้อเองไม่ได้คุณต้องมีการกรอกฟอร์มว่าขั้นต่ำ 500,000 นู่นนั่นนี่ก็จะมีอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นพวกนี้ทำได้ไหมทำได้แต่คุณต้องศึกษาเองความเสี่ยงตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง ดิฉันเคยเจอวันก่อนเนี่ยมีคนมาเสนอ ส่งมาให้บอกตัวเนี้ยผลตอบแทนเท่านี้นะให้ 5% โอ้โหแล้วก็บริษัทนี้บริษัทอะไรอะก็บอกอ๋อนี่ไงมีเรตติ้งไม่มีค่ะพี่3 2B ลบ 2B ลบใช่อย่างที่บอกไป Investment Grade ของเราคือ Triple B คือ 3B อันนี้ 2B ก็ถือว่าต่ำกว่าต่ำกว่า3 notch คือ2B บวก 2B แล้วก็ 3B ลบ3ระดับด้วยกัน3ระดับทีนี้แต่ละอันเนี่ยคือความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรับได้ไหมถ้ารับได้ก็แล้วไปถ้าว่ารับไม่ได้แล้วซื้อแล้วอย่าลงทุนแล้วอย่ามาบ่น อย่ามาร้องเรียนนะคะสำคัญค่ะก่อนที่จะให้เงินเราไปหาเขาเนี่ยก็ศึกษาซะก่อนนิดนึงใช่ค่ะคือต้องบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเนี่ยเขาให้เขาได้ดอกเบี้ยตั้ง 5% นะเราก็บอกว่า 5% กับ 100% 100% เสียไปใช่โอกาสเสี่ยงมันมีถ้าเขารับได้ก็โอเคถ้าลงลักษณะอย่างนั้นแล้วรับความเสี่ยงขนาดนั้นน่ะอาจจะเพิ่มพอร์ตของหุ้นเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะถ้ารับความเสี่ยงได้สูงขนาดนี้ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นหนึ่งแนวทางเนาะดูตัวเรตติ้งก็ได้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ที่บอกว่าเราก็ต้องศึกษาถึงข้อมูลของตัวบริษัทเหมือนกันใช่ค่ะมันมีข้อมูลตรงไหนหรือว่าประเด็นไหนในแง่มิติไหนที่เราต้องเข้าไปดูเพื่อจะให้รู้ก่อนลงทุนบ้างไหมคะคือข้อมูลวันนี้เนี่ยหาง่ายมากอย่างไม่น่าเชื่อนะคะคือดิฉันเป็นคนรุ่นเก่าซึ่งสมัยก่อนเวลาจะหาข้อมูลทีเนี่ยต้องไปหาที่กระทรวงการคลังตลาดทรัพย์มาเปิดกระดาษเดี๋ยวนี้ควักแอปเลยค่ะเซตเทรดสุดยอดมากเซตนะฮะตลาดหลักทรัพย์มีข้อมูลดีมากนะคะแล้วก็วันนี้รีเสิร์ชเปเปอร์ทุกอย่างมีนะคะอยู่ในนั้นหยิบขึ้นมาดูเลยแล้วก็ดูเพิ่มสัก3เจ้านะคะเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะมีผลวิเคราะห์ของอดีตปัจจุบันและฟอร์แคสต์ไปในอนาคตอย่างน้อย 2-3 ปีก็สำหรับหุ้นกู้เองเนี่ยนอกจากดูผลกำไรผลตอบแทนแล้วเนี่ยซึ่งบางทีมันค่อนข้างสวิงเซอร์เคิลนะคะว่าขึ้นลงตามภาวะตลาดส่วนหนึ่งที่เราต้องดูเราต้องเรียกว่าตัว EBITDA คือ Earning Before Income Tax แล้วก็ก่อน Depreciation กับภาษีตัวนี้คือ Liquidity เงินจริงๆที่เขาจะออกมาเพราะว่า Depreciation คือค่าเสื่อมราคาไม่ได้จ่ายจริง
จะไม่ได้จ่ายจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือสมมติเขาลงทุนไปเยอะๆแล้วค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันคือค่อยๆตัดจ่ายไปเรื่อยๆแต่เงินสดที่เขามีคือต้องดู EBITDA ว่าเขามีผลความสามารถในการคืนหรือไม่คือพูดง่ายๆตัวหุ้นกู้เนี่ยมันเหมือนเราทำหน้าที่เป็นเจ้าหนี้ใช่เราก็ต้องไปดูว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยมีตังค์ไหมใช่มีตังค์ไหมมีความสามารถพอที่จะชำระหนี้ให้เราได้หรือเปล่าแล้วก็ที่เขาเอาตังค์เราไปเขาไปทำอะไรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะอย่างหลายๆที่เนี่ยอย่างหลายๆเจ้าเนี่ยเขาเอาเงินนี้ไปคืนหนี้เก่าอย่างเดียวหรือบางเจ้าก็เอาไปลงกรดลงเขาเรียกว่าลงหาผลตอบแทนใหม่อย่างเดียวบางที่ก็ไปลงซื้อที่ดินอะไรก็แล้วแต่ทีนี้แต่ละอันเนี่ยมันมีจุดของตัวเองว่าสมมติอย่างกรณีบางที่เนี่ยเขาไปลงซื้อที่ดินก็ต้องดูว่าที่ดินที่เขาไปลงเนี่ยไปทำโปรเจกต์ต่อหรือไปทำอะไรหรือแค่ investment อะไรอย่างนี้เป็นสินทรัพย์ที่เอาไปลงทุนต่อหรือเปล่าใช่ไหมคะลงไปต้องได้ผลตอบแทนคืนมาถ้าสมมติเอาไปคืนเงินนี่เก่าหนี้เก่าสมมติดอกเบี้ย 5% real over ใหม่ดอกเบี้ย 3% ดีไหมคะก็ดีนะดอกเบี้ยน้อยลงก็โอเคนะก็ดีกับผลตอบแทนบริษัทในอนาคตเงินมีคืนแน่ๆก็จะมีพาร์ทนี้อยู่แล้วถ้าตอนนี้ที่เขาถามกันเยอะๆเราดูเหมือนจะอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นของทั่วโลกนะคะของบ้านเราอาจจะรอนิดนึงไอ้ถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้การลงในหุ้นกู้เราต้องไปดูดอกเบี้ยเพื่อคาดการณ์ไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยไหมคะจริงๆถ้าหากว่าคุณเป็นการซื้อ hold to maturity คือซื้อจนกระทั่งครบกำหนดเช่นหุ้นกู้3ปี hold 3ปีหุ้นกู้7ปี hold 7ปีอันนี้ไม่ต้องดูอันนี้คิดแค่ว่าผลตอบแทนรับได้ไหมรับได้ไหมคือสมมติว่ากรณียิ่งยาวยิ่งแพงใช่ไหมคะสมมติว่าตอนนี้ดอกเบี้ย7ปีเนี่ย5ปีแล้วกัน5ปีอาจจะอยู่ที่ 4% ค่ะนี่ 4% เนี่ยวันนี้ดอกเบี้ยในตลาดเงินฝากบาท2บาทอ่ะ 2% คุณได้เกณฑ์มาละ 2% อันนี้หยุดเลยจบเลยไม่ต้องอะไรกับเราละแต่ถ้าหากว่าคุณเทรดดิ้งคือซื้อมาขายไปอันนี้ต้องมองแต่เนื่องจากคนไทยความน่ารักคือเราโฮลด์อันทูมาช่วยเราใช้สินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องค่ะถูกค่ะแต่ว่าคือถามว่าถ้าหากว่าดอกเบี้ยแนวโน้มขาขึ้นในตลาดราคาหุ้นกู้จะตกถ้าไปซื้อขายนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้ากะจะไปลงทุนลักษณะอย่างนั้นอันนี้ไม่แนะนำเพราะฉะนั้นถึงเมื่อกี้ถึงประโยคแรกถึงบอกว่าถ้าจะลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้กรุณาถือจนครบมีความเสี่ยงถ้าคุณจะไปขายระหว่างทางงั้นก็คือถ้าเกิดใครมองว่าลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้อาจจะต้องไปอิงกับเรื่องของดอกเบี้ยรอก่อนอย่าเพิ่งให้มันเห็นอะไรทิศทางที่มันชัดก่อนถูกไหมคะถูกอีกอย่างนึงคือจะบอกว่าลงทุนหุ้นกู้ช่วงนี้อยากแนะนำว่าในฐานะพวกเราเนี่ยลงทุนระยะสั้นอย่าลงทุน5ปี7ปีเพราะว่ามันไม่มองไม่เห็นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นลงทุนสั้นๆดีกว่าแต่ถ้าบริษัทเขาอยากออกยาวๆนะเพราะเขาจะล็อกเรทอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารต้นทุนของบริษัทเขาใช่แต่ถ้าอย่างนี้แต่ก็มองได้อย่างนึงนะคะคือถ้าสมมติในแง่ของตัวนักลงทุนการที่ออกตัวหุ้นกู้ระยะสั้นมามันก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นความแฟร์ของทั้งผู้ออกแล้วก็ผู้ที่นอทั้งสองฝั่งเลยอ่ะถ้าทีนี้ณปัจจุบันเองค่ะอย่างณบัดตอนนี้เราเห็นถึงหุ้นกู้ตัวนึงที่ออกมาของทาง TBI Poline อยากให้ทางพี่ดุษณีพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ถึงตัวหุ้นกู้ที่เขาออกมารอบนี้เราเห็นถึงโอกาสทางการลงทุนของ TBI Poline เป็นยังไงบ้างคะถ้าหามองในแง่ของบริษัทเนี่ยตัวงวดนี้ที่จะออกเนี่ยเขาจะออก 8,000 ล้านฟังเหมือนเยอะแต่เขาเคยออกเป็นหมื่นหลายๆนะมีเป็นจำนวนมาก่อนอดีตในอดีตนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีครบกำหนดขึ้นไปบ้างแล้วนะคะคือถามว่าตัวนี้เนี่ยตัว TBI Poline เนี่ยเขาจะออกแบ่งประมาณ 5,000 ล้านไปใช้ไปเคลียร์หนี้เก่า okay. อีก 3,000 ล้านเอามาลงทุนใหม่ถามว่าเขาตอนนี้ช่วงนี้เขามีการลงทุนอะไรบ้างะนะคะธุรกิจของบริษัทเขาอันนี้เป็น public information เนาะครับนอกจากทำทางด้านตัวซีเมนต์นะคะพวกโพลีแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบ่งจำนวนหนึ่งซึ่งอีกหน่อยจะเป็นอนาคตหลักๆของเขาคือทำพลังงานใช่เขามีโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นทางเลือกการเลือกตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากของเขาเพราะว่าตัวธุรกิจของตัวปูนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีเรียกไลฟ์ไซเคิลราคาขึ้นลงตามราคาตลาดนะคะในขณะเดียวเขาเรียกเป็นคอมมูนิตี้แต่ขณะเดียวกันไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าแน่นอนชัวร์มีคนที่ซื้อแน่นอนกฟผ.มีคนที่รับซื้อแน่นอนด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่า stable คือคงที่มันสามารถคาดการได้คาดการได้แล้วก็ของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมกะวัตต์ที่เขาเข้ามาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความเหวี่ยงของเขาเนี่ยจะน้อยลงเยอะมันจะมาผสานกันในธุรกิจนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่หน้าที่เมื่อกี้เราพูดอันดับแรกที่ต้องดูเรื่องของตัวเครดิตแล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับบริษัทนะคะคือสำหรับเราต้องดูก่อนว่าเราความสามารถของเราในการถือครองยาวแค่ไหนอันที่สองคือเรตติ้งของบริษัทตัวบริษัทเป็นยังไงนะคะแล้วก็อันที่3เมื่อกี้ถามไปแล้วคือ movement ของตลาดจะเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่าคิดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วเราถือหุ้นกู้10ปีอันนี้ก็
เล็กน้อยอาจจะต้องกลับมาดูนิดนึงนะขยันดูพอร์ตหน่อยแล้วกันขยันดูพอร์ตแต่จริงๆบางทีก็ไม่ผิดเพราะว่าหุ้นกู้10ปีเนี่ยถ้าบริษัทดีๆเนี่ยเกือบจะเท่าเงินฝากแบงค์ละเพราะเงินฝากตอนนี้ก็ลด coverage ลงมาจะเป็นล้านหนึ่งเลย very soon ละเร็วๆนี้ละนะคะก็จะตอนนี้อยู่25ล้านใช่ไหมคะก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆถ้าคุณมีเงินจำนวนมากๆเนี่ยคุณอาจจะต้องแบ่งพอร์ตจริงๆอ๋ออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติเรากำลังมองถึงโอกาสทางการลงทุนเลยอะค่ะพอวิเคราะห์ถึงภาพของการเติบโตของธุรกิจได้แล้วเรารู้ถึงตัวเครดิตเรตติ้งได้แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือพร้อมจะลงทุนได้เลยหรือเปล่าคะค่ะก็อย่างที่บอกคือศึกษาก่อนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดการฝากเงินเองก็มีความเสี่ยงนะคะคือทุกอย่างมีหมดนะคะจะซื้อประกันมีทุกอย่างมีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองก่อนว่าพร้อมไหมนะคะพร้อมจะแบ่งเงินจำนวนหนึ่งไหมนะคะบางคนพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยมีหุ้นกู้ 100%จริงๆสินทรัพย์เดียวโดดๆมีเงินฝากอยู่มา 1% ลูกค้าที่ฉันเองที่ไปคือคำว่ากระจายความเสี่ยงของเขาจะหมายว่าซื้อหุ้นกู้หลายๆตัวอย่างเงี้ยเหรอคะถูกเขาก็บอกว่าพี่แล้วแต่หุ้นกู้เด็กคือเขาซื้อตั้งแต่หุ้นกู้ที่ไม่มี investment grade จนกระทั่งถึงเกรดดิ้งดีๆแล้วก็บอกพี่กระจายความเสี่ยงจริงๆนะแต่พี่ไม่ได้กระจายสินทรัพย์พี่ผิดละพี่ยังเสี่ยงอยู่นะพี่ยังเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อถึงบอกว่าต่ำ1ใช่มั้ยแต่จริงๆในความเป็นจริงของพวกเราเอาเงินออกจากบ้านเนี่ย3ปีมานี้ต้องเอาเงินออกจากบ้านมากขึ้นเท่านึงอ่ะอ๋อใช่ใช่ไหมสมัยก่อนเอาเงินออกจากบ้าน500บาทมีความสุขตอนนี้500อยู่ไม่ไหวเนาะแบงค์พันบางทีแตกไปหายเร็วมากหายเร็วมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมาดูด้วยเพราะว่าเอาเงินล้านหนึ่งลงไปลงอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแบ่งพอร์ตนะก็จัดพอร์ตว่าเราต้องการขนาดไหนบางทีอาจจะต้องลง 3B ลบบางทีลง A 3A ลง A 2A อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งอยู่ในก้อนนั้นที่คุณจะลงหุ้นกู้อ๋ออ่าถ้าสมมุติจะต้องลงหลายๆอันหลายๆแบบแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องประเมินออกมาแล้วว่าตัวไหนควรจะให้น้ำหนักอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างเรามีความแล้วเรียกว่าเราสบายใจต้องใช้คำว่าเราลงทุนแบบสบายใจนอนหลับอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะประเมินเสร็จเนี่ยนอกจากในแง่ของความมั่นคงของบริษัทแล้ว management style การ pay out มีประเด็นไหมเนี่ยก็ต้องดูอนาคตของเขาด้วย อย่างที่เมื่อกี้บอกคือถ้าจะลงทุนหุ้นกู้ต้องดู earning before income tax แล้วก็ก่อน depreciation คือแล้วก็ tax ด้วยนะคะต้องดูก่อนนะซึ่งของทาง TPI Poland นะคะเขาอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะดีมากนี่ให้คือปีที่แล้วเนี่ย 3,000 กว่าล้านมีเงินตรงนี้ออกมา 3,000 กว่าล้านปีนี้ที่ forecast จากหลายโบรกเกอร์ก็ประมาณ 5,000 ปีหน้าปีถัดไปก็ประมาณ 8,000 แต่นี่คือดูจากโบรกเกอร์นะคะคือเราจะเห็นถึงจริงๆอะข้อมูลพวกนี้มันสามารถไปหาดูในดูเสิร์ชจากตลาดซับเลยค่ะเห็นอยู่ครับ public information สุดท้ายแล้วค่ะหากคนที่สนใจจะลงทุนในตัวหุ้นกู้ของ TPI Poland ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็โทรไปที่ call center ของเราก็ได้นะคะ026267777หรือเดินไปที่สาขาของเราก็ได้นะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ที่ออกมาเป็นหุ้นกู้แบบไหนนะคะเป็นหุ้นกู้3ปีนะคะ 3.3% ค่ะนี่เดี๋ยวนะคะแต่ก่อนอันนี้ที่แต่เคยเห็นมันยาวกว่านี้ป่ะคะมันเยอะกว่านี้ไหมมันเยอะกว่านี้คือช่วงแรกๆที่เราขายเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะคะเรามีหลายเลนใช่เรามีให้ตั้งแต่5ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีตัว3ปีตอนนั้นก็มากกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าปีที่แล้วที่เราขายก็มากกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้ามองในเปรียบเทียบในตลาดตอนนี้นะคะเราถือว่าเราสูงคนอื่นเขาคนอื่นเขาเนี่ยที่เขาออกในเรตติ้งเดียวกันคือ 3B บวกเนี่ยเขาออกอยู่ที่ 2% กว่า 2.95 มีเจ้าหนึ่งออก 3.1 นะคะ 3B บวกเหมือนกันนะคะที่เห็น 3.3% ต้อง5ปีแต่ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยกำลังลงหรือเปล่าไม่ใช่มันขึ้นใช่นะเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาล็อก5ปีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนที่เราคุยกันตอนแรกที่เราจะรับมาขายอะค่ะเราก็เลยขอต่อว่าขอเป็น3ปีละกันนั่นแหละนั่นทำให้เราได้รู้เลยเนาะว่าจริงๆโอกาสทางการลงทุนมันต้องคิดในหลายๆมิติจริงๆด้วยวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแบบนี้อัปเดตเรื่องราวของการลงทุนด้วยวันนี้ขอบคุณทางพี่ดุษณีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหากใครที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรไปสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร026267777นะคะแล้วก็ยังไงสนใจเดินเข้าไปที่ทางธนาคาร CIMB ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ด้วยนะคะจะได้มั่นใจก่อนการตัดสินใจในการลงทุนค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะวันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทางพี่ดุษณีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ